ทางบริษัท Google นะคะมีการร่วมกับบริษัท Nation Broadcasting Corporation จำกัดมหาชนนะคะร่วมมือกันเพื่อที่จะให้บริษัทของ Nation นั้นเป็นผู้ให้บริการโฆษณาออนไลน์นะคะก็คือทำการตลาดให้นั่นเองนะทางผู้จัดการส่วนธุรกิจของ Google ประเทศไทยคุณอริยะพนมยงค์นะคะบอกด้วยว่าตอนนี้เองมีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตประมาณ20ล้านคนนะคะผู้ประกอบการของไทยเนี่ยมี3ล้านรายนะคะซึ่งเป็นกลุ่ม SME ประมาณ1ล้านรายค่ะและ SME 1ล้านรายเนี่ยมีเพียงแค่ 1-2% เท่านั้นนะผู้ชมประมาณไม่เกิน 200,000 รายที่เข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นโลกออนไลน์จึงถือเป็นตลาดที่สามารถเติบโตได้อีกมากนะคะโดยเฉพาะการโฆษณาออนไลน์ซึ่งจะช่วยทำให้ธุรกิจนั้นมีความสามารถในการแข่งขันอย่างมากนะคะอย่างการโฆษณาผ่าน Google AdWords นะคะซึ่งใช้งบประมาณน้อยและตรงกลุ่มเป้าหมายสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ทั่วโลกเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะก็ยังไงจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ในเอเชียนะทั่วโลกเลยแต่สื่อสารกับกลุ่มลูกค้าที่อยู่อเมริกาที่อยู่ญี่ปุ่นฝรั่งเศสเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์ฮ่องกงเกาหลีนะฮะถ้าใช้สื่อแบบรูปแบบเดิมนะฮะก็ต้นทุนจะสูงมากแต่การที่มาใช้สื่อผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านออนไลน์นะฮะก็จะพบว่าต้นทุนน่ะไม่ได้สูงและข้อสำคัญน่ะคือเข้าตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะฮะวันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและการที่เขาเริ่มทำอ่ะจะเห็นว่าวันนี้เราทำไประยะประมาณจริงแล้ว2 เดือนนะฮะ2 เดือนก็คือผมว่าเราเห็นผลและที่กำลังไปที่มีแนวโน้มค่อนข้างดีและการที่เขาทำเขาลงเงินไปเท่านี้เห็นผลกลับมาเท่านี้คือมันมีการวัดผลที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะเพราะอันนี้เป็นการที่จะเตรียมให้ผู้ประกอบการไทยนะครับบริษัท SME นะฮะมีความพร้อมในการที่จะไปแข่งในตลาดเอเชียนในตลาดระดับโลกด้วยนะฮะก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำให้เนี่ยเรื่องที่คนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากกลายเป็นเรื่องที่ง่ายได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็คือทาง The Nation เองอ่ะจริงๆแล้วก็มีคุยกับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้เป็นจุดเด่นของทางเครือ The Nation ทางคุณอริยะบอกนะคะว่าสาเหตุที่ร่วมมือกับบริษัท Nation Broadcasting Corporation จำกัดมหาชนหรือว่า NBC นะคะเป็นเพราะว่ามองว่าบริษัทในเครือ Nation นั้นมีศักยภาพนะคะมีสื่อครบวงจรค่ะทั้งโทรทัศน์วิทยุสิ่งพิมพ์เว็บไซต์และสื่อออนไลน์อย่างโซเชียลมีเดียด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีความพร้อมในด้านของทีมงานซึ่งเป็นทีมขายนะคะก็จะช่วยผลักดันให้โฆษณาของ Google AdWords นั้นเป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นนะคะในขณะที่ทางกรรมการผู้อำนวยการของบริษัท Nation Broadcasting Corporation จำกัดมหาชนคุณอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนกิจนะคะก็บอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะจากข้อมูลของบริษัทโฆษณานะคะมีการระบุว่าประมาณ 40% ของงบที่ใช้ทำโฆษณาออนไลน์ของบริษัทต่างๆจะไปอยู่ที่การค้นหา Search Engine นะคะเพราะว่าถือเป็นโฆษณาที่ชี้เป้าได้ตรงกับกลุ่มนะคะอย่าง Google AdWords เนี่ยผู้ประกอบการก็สนใจนะคะซึ่งทีมขายเองก็มีประสบการณ์และสามารถอธิบายให้คำตอบได้นะคะแล้วก็เชื่อด้วยนะคะว่าจะถือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ผลักดันให้ธุรกิจนั้นสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงเป้านะคะไม่เว้นแต่บรรดาภาคธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะเจ้าของโรงแรมที่อยู่พม่าต้องการนักท่องเที่ยวจากฝั่งยุโรปก็เข้ามาใช้บริการนะคะอันนี้เป็นฟีดแบ็กของช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา